อ่ะมาถึงประเด็นต่อไปครับเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงแล้วก็เป็นกระแสดราม่านะครับกับการแพร่ระบาดว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่หรือเปล่าในหนึ่งนักแสดงครับคุณซูซี่นั่นเองนะครับซูซี่เนี่ยนะฮะเขามีข่าวมาครับว่าเธอเนี่ยนะฮะไปปาร์ตี้ในช่วงวันเคาท์ดาวน์นะครับแล้วก็ไปแบบตะเวนทัวร์เลยทีเดียวแล้วเธอเนี่ยติดเชื้อคาดว่าอาจจะเป็นเชื้อโควิดแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่เพราะว่าเธอเนี่ยตะเวนเที่ยวซึ่งเป็นข่าวลือนะย้ำว่าตอนนั้นมันเป็นข่าวลือจริงๆออกมาว่าปาร์ตี้คืนนั้นเนี่ยก็มีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออีกกว่า30คนแล้วใช่ครับกลายเป็นกระแสออกมาเลยครับแต่ข่าวลือก็คือข่าวลือแหละครับยังไม่มีมูลความจริงอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปนะครับเพราะว่าดูจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เชียงใหม่เองก็มีความน่าเป็นห่วงนั่นแหละครับเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยนะครับมากกว่า200คนต่อวันเลยทีเดียวนะฮะหลายๆคนก็เลยคิดว่าเอ้ยแล้วมันข่าวมั่วจริงหรือเปล่าข่าวลือจริงหรือเปล่าเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อมันเยอะขึ้นขนาดนี้หรืออาจจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่จริงๆหรือเปล่าใช่ก็มีการคิดกันไปต่างๆนานาจนกระทั่งล่าสุดกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะสาวซูซี่มีการโพสต์ชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดเธอยืนยันบอกว่าข่าวที่บอกเธอติดโควิดแล้วก็ยังไปตระเวนเที่ยวทั่วเชียงใหม่เนี่ยไม่เป็นความจริงอันนี้คือสิ่งที่เธอโพสต์นะคะเธอรู้ดีว่าการติดเชื้อแล้วออกไปเที่ยวนั่นมันจะเป็นการที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแรงซูซี่เขาก็เลยมีการแจ้งไทม์ไลน์ของตัวเองด้วยตั้งแต่วันที่31ธันวาคมไปจนถึงวันที่5มกราคมเลยลองดูไทม์ไลน์ของเธอสักนิดนึงแล้วกันนะครับ31ธันวาคมครับเธอเดินทางไปปาร์ตี้ครับ2ร้านดังของเชียงใหม่ครับและได้เคาท์ดาวน์นะครับก่อนจะกลับบ้านตอนเวลา 04:00ของวันที่1มกราคมนะครับจากนั้นครับ1 2ไม่มีแรงครับนะฮะก็ต้องพักหน่อยเพราะว่ากลับมาตี4นะฮะ1 2เธอก็เลยพักผ่อนที่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปไหนครับ3มกราคมครับออกไปกินข้าวกับเพื่อนนะฮะประมาณ7คนซึ่งค่ำวันที่3เนี่ยนะครับหลานของเธอโทรมาบอกว่ามีอาการป่วยตอนนั้นเธอกับเพื่อนอีก7คนครับก็เลยไปเข้าพักที่โรงแรมดังก่อนเข้าที่พักเนี่ยนะฮะโรงแรมก็มีให้ตรวจ ATK ครับซึ่งเธอก็ตรวจแล้วผลก็เป็นลบนะฮะโอ้วันที่4ต่อมาครับหลังจากที่ทราบข่าวว่าหลานเนี่ยนะครับติดเชื้อโควิดครับเธอได้ตรวจ ATK แล้วเธอก็เดินทางออกจากโรงแรมที่พักไปทานข้าวครับแล้วก็ไปเดินที่ถนนนิมมานและไปเที่ยวต่อที่สถานบันเทิงชื่อดังของเชียงใหม่ซึ่งในคืนเดียวกันเองครับเธอเริ่มมีอาการเจ็บคอแล้วก็มีไข้ครับใช่วันต่อมาค่ะ5มกราคมก็เลยไปตรวจ RT-PCR นะคะหมอก็บอกว่าผลนะออกพรุ่งนี้นะวันที่6เนี่ยค่ะวันต่อมาผลตรวจก็ออกมาพบว่าซูซี่ติดโควิดแต่อาการเนี่ยไม่หนักนะคะก็เลยให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านเป็นเวลา10วันใช่ครับก็สรุปแล้วเนี่ยเธอติดโควิดจริงๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือหลังจากที่ทราบว่าหลานตัวเองติดเนี่ยได้มีการตรวจ ATK แล้วแต่ผลมันเป็นลบประเด็นมันก็อยู่ที่ตรงนี้ว่าเธอเนี่ยมารู้ตัวว่าเธอติดเธอก็เลยไม่ได้ออกไปตะเวนเที่ยวอย่าเข้าใจผิดว่าเธอเนี่ยรู้ว่าตัวเองติดแล้วยังไม่รับผิดชอบต่อสังคมออกไปเที่ยวอยู่อีกนะฮะตอนนั้นเนี่ยเธอยังไม่รู้ว่าเธอติดเชื้อโควิดนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะอ่ะนี่ก็แหมคนบันเทิงรายวันเลยจริงๆอ่ะคุณผู้ชมตอนเนี้ยฮะโหรอบนี้ต้องบอกเลยครับว่าเหล่าคนบันเทิงเนี่ยติดเชื้อโควิดกันเยอะมากๆเลยนะครับค่ะ